สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง89 DIY นะคะในคลิปนี้พี่ก็จะมีนี่นะคะวิธีทำโมบายนะคะโมบายจากใบเตยนะคะวัสดุจากธรรมชาติหรือลูกตะกร้อใบเตยก็ได้นะคะทำแบบนี้แล้วก็เอาไปห้อยไว้ริมหน้าต่างนะคะไว้ห้อยไว้ที่หน้าต่างหรือว่าห้อยไว้ในรถในตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะเพื่อใช้ดับกลิ่นนะคะได้กลิ่นหอมๆของใบเตยด้วยนะคะสวยด้วยนะคะพอใบเตยแห้งแล้วก็ยังใช้ได้ยังห้อยทิ้งไว้ได้อยู่นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีใบเตย2ใบนะคะเลือกให้มีขนาดเท่ากันนะคะใช้ใบเตยที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีความยาวนะคะแล้วก็เชือกนะคะเข็มโคเชหรือว่าลวดนะคะสำหรับที่เราจะร้อยเชือกเข้าไปในตัวลูกตะกร้อใบเตยแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยใบเตยนะคะเราเลือกที่มีความกว้างหน่อยนะคะกว้างและใหญ่นะคะแล้วก็ความยาวพอประมาณที่เราจะนำมาสานลูกตะกร้อได้นะคะเราจะตัดใบเตยจากโคนนี้นะคะโคนที่แข็งๆนี่ขึ้นมาถึงปลายยอดที่อ่อนๆ นี่นะคะวัดขึ้นมา15นิ้วนะคะประมาณ15นิ้วเราเผื่อไว้ก่อนนะคะถ้ามันเหลือยังไงเราก็ตัดออกได้นะคะอย่าตัดสั้นเกินไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาตัดแกนตรงกลางของใบเตยที่แข็งๆนี้ออกนะคะแล้วก็ตัดให้ใบของใบเตยทั้งสองด้านเนี่ยมีความเท่ากันนะคะเวลาเราสานออกมาเป็นลูกตะกร้อแล้วมันจะได้เท่ากันนะคะก็จะพับเครื่องแบบนี้นะคะเราก็ค่อยใช้กรรไกรเล็มก้านแข็งๆตรงกลางนี้นะคะออกไปพยายามตัดให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นใบเตย2เส้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพับกันพอเราได้เส้นใบเตยแบบนี้แล้วนะคะจะมีด้านที่แข็งกับด้านที่อ่อนที่เป็นปลายใบนี้นะคะเราจะตัดปลายด้านที่แข็งนี่นะคะตัดออกแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราสอดเส้นใบเตยของเรามันจะได้สอดง่ายนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะนำปลายอ่อนทั้งสองด้านนะคะหันด้านที่เป็นสีเข้มเข้าหาตัวเรานะคะแล้วนำปลายทั้งสองข้างมาวางทับกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะให้เหลือตรงนี้ไว้ประมาณ1เซนก็ได้นะคะเหลือยอดที่เหลื่อมกันแล้วก็พับใบข้างบนนี้ลงไปแบบนี้นะคะพับปลายที่เหลือด้านยาวๆนี้ไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับเข้ามาพับเข้ามาหาตัวเรานะคะแบบนี้นะคะจากนั้นพับด้านนี้ด้านที่อยู่ความมือเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลายเข้ามาสอดแล้วก็จะได้ใบเตยที่จับคู่แล้วแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะทำสองชุดค่ะแล้วก็ทำจับคู่ใบเตยแบบนี้นะคะได้สองชุดแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาสานขึ้นลูกตะกร้อกันแล้วนะคะ
จับหงายค่ะจับหงายหันด้านที่เป็นสีอ่อนเข้าหาตัวเรานะคะจะมีคู่ที่อยู่ด้านซ้ายมือกับขวามือนะคะเราจับคู่ที่อยู่ด้านขวามือวางทับไปบนด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะจับไว้ในลักษณะนี้นะคะเราจะนับเป็นคู่ที่เส้นที่1 2 3 4แบบนี้นะคะเราจะเริ่มสานจากด้านขวาไปหาด้านซ้ายนะคะโดยการจับเส้นที่1นี้นะคะสอดเข้าไปใต้เส้นที่2แบบนี้นะคะหักมุมแบบนี้เลยนะคะต่อไปจับเส้นที่4นะคะเส้นที่4นี้นะคะวางทับบนเส้นที่3ค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นจับคู่ตรงกลางนี้นะคะสานขัดกันอีก1รอบแบบนี้ค่ะนับเป็น1ชั้นนะคะ1ชั้นต่อไปทำชั้นที่2ก็เริ่มจากด้านขวามือเหมือนกันนำเส้นที่1สังเกตจากลักษณะของใบเตยนะคะเส้นที่1นี้มันจะอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2จะอยู่ด้านล่างเราจะต้องนำมาขัดสลับกันนะคะนำเส้นที่1ขัดไปด้านหลังของเส้นที่2ให้ได้มุมฉากแบบนี้นะคะจับใบเตยให้กระชับด้วยนะคะต่อไปทำด้านซ้ายจับใบเตยเส้นที่4มันอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็ขัดมาบนเส้นที่3แบบนี้ต่อไปคู่ตรงกลางต้องขัดกันอีก1รอบแบบนี้นะคะได้2ชั้นแล้วนะคะต่อไปทำชั้นที่3ค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะเริ่มจากด้านขวามือนำเส้นที่1ขัดเส้นที่2รอบนี้เส้นที่1อยู่ด้านบนเส้นที่2อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ขัดสลับกันแบบนี้นะคะเหมือนกันแล้วก็มาขัดคู่ตรงกลางแบบนี้นะคะได้3รอบ3ชั้นแล้วนะคะต่อไปทำชั้นที่4ทำเหมือนเดิมเริ่มจากด้านขวามือไปเส้นที่1ขัดเส้นที่2ตรงกลางนี้นะคะเราพยายามจับให้เขาเข้าไปอยู่ด้านในของลูกตะกร้อนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่1ขัดเส้นที่2เส้นที่4ขัดเส้นที่3และคู่ตรงกลางขัดกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็คอยดึงเส้นใบเตยให้กระชับด้วยนะคะอย่าดึงแรงเกินไปเพราะใบเตยมันขาดง่ายนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราจะทำการสอดเส้นใบเตยนะคะเข้าไปตามแนวเดิมของเขานี่นะคะสังเกตเส้นเดิมเขาจะมาทางนี้นะคะเราก็เริ่มจากเส้นที่1 2 3 4ไล่ไปเลยนะคะเริ่มจากเส้นที่1สอดเข้าไปเลยค่ะเส้นที่2นะคะเส้นที่2เข้ามาแนวนี้นะคะเส้นที่3เส้นที่3จะมาแนวนี้นะคะต่อไปเส้นที่4ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเบาๆไล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะเส้นตรงไหนที่ไม่สวยเราก็ไล่เส้นเขากลับไปนี่นะคะนี่อย่าดึงแรงนะคะเราก็ไล่สอดตามแนวไปเรื่อยๆนะคะจนใบเตยให้เส้นใบเตยเหลือสั้นที่สุดนะคะ
ร็จแล้วก็จัดทรงให้สวยนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกค่ะเราก็จะได้ลูกตะกร้อลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำผู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาทำผู้แบบนี้นะคะตัวเชือกเพื่อนๆเอาที่สะดวกเลยนะคะหาเชือกแบบไหนได้ก็เอาแบบนั้นเลยนะคะนำปลายของเชือกมาวางลักษณะนี้ค่ะพันรอบปลายนิ้วของเราประมาณกะความยาวเอาตามชอบนะคะพันรอบนิ้วของเราประมาณ6รอบค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนำไปอีกข้างสอดเข้าไปตรงกลางของห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็กะความยาวเอาที่เราชอบนะคะเราจะเอาไปแขวนไว้ประมาณตรงไหนเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อเราพันเสร็จแล้วพอเราได้ตัดเราตัดเชือกได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็มากะเอาความยาวที่เราต้องการนะคะสมมติว่าต้องการความยาวประมาณนี้จะมีปลายเชือกสองด้านแบบนี้นะคะด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวแบบนี้นะคะเราก็จับมาผูกกันหนึ่งรอบก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นปลายด้านสั้นนี้นะคะเรามาทำเป็นห่วงแบบนี้ค่ะจับมาทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะให้ปลายที่เหลืออยู่ด้านขวามือนะคะแล้วปลายที่เหลือด้านยาวนี้นะคะจับมาทบไปแบบนี้แล้วก็พันรอบพันรอบตัวผู้แบบนี้เลยพันรอบเชือกทั้งหมดเลยนะคะประมาณ5-6-7รอบเอาตามชอบนะคะได้แล้วได้แล้วได้เท่าที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็นำปลายที่เหลือเนี่ยสอดเข้าไปในห่วงที่เราทำไว้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงปลายด้านนี้นะคะที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกนี่ตรงนี้เราตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่แน่ใจกลัวหลุดก็มัดอีกหนึ่งรอบได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำมาร้อยกับลูกตะกร้อของเราใช้ลวดนะคะหรือว่าเข็มโครเชต์นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
เท่าที่เพื่อนเพื่อนหาได้นะคะสอดเข้าไปในรูปตะกร้อแบบนี้ดูลักษณะมุมที่เขาจะไม่เกะกะกันด้วยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็คล้องเชือกเข้าไปเลยปลายที่เหลือเราก็ตัดให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะโมบายลูกตะกร้อใบเตยแบบนี้นะคะนำไปห้อยในตู้เสื้อผ้าในรถนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ตลาดนัดอะไรแบบนี้ก็นำไปทำขายได้นะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะสามารถนำไปแขวนประดับบ้านประดับรถนะคะในตู้ดับกลิ่นได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแห้งแล้วก็ยังสวยนะคะใบเตยไม่ต้องทิ้งเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ